สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนเนื้อหาบทที่7กันเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมคือก่อนอื่นเนี่ยเราจะมารู้จักอักษรคันจิประจําบทนี้ก่อนนะครับมาดูซิว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้อ่านว่าชิชินะครับหมายถึงพ่อส่วนตัวที่2ตัวนี้นะครับอ่านว่าฮะฮะหมายถึงแม่นะครับเดี๋ยวเราฟังจากที่ครูอธิบายไปแล้วเนี่ยเราต้องไปคัดอีกทีหนึ่งในชีทที่ซื้อไปด้วยนะครับตัวที่3อันนี้อ่านว่าโคหมายถึงเด็กนะครับแต่ปกติเด็กเราจะไม่เรียกว่าโคเฉยๆเดี๋ยวเราจะมีอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักนะครับตัวที่4ตัวนี้โอโตโกะนะครับหมายถึงผู้ชายแล้วก็ตัวที่5นะครับอ่านว่าอ้นนะหมายถึงผู้หญิงทีนี้นอกจากทั้ง5ตัวที่เราต้องรู้จักอันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างตัวแรกเนี่ยจะต้องรู้จักคำนี้ด้วยนะครับคือใช้คันจิตัวเดิมเพียงแต่ว่าเราเติมโอไปข้างหน้าแล้วก็เติมสังลงมาข้างหลังถ้าหน้าตาแบบนี้ให้เราอ่านออกเสียงว่าโอโตสังโอโตซังนี่ก็แปลว่าพ่อเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการเรียกแบบยกย่องคือในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการเติมโอไปข้างหน้าเนี่ยจะทําให้คํานั้นเป็นคําสุภาพถูกไหมครับแล้วก็เวลาที่เราเรียกชื่อคนอื่นเราก็มักจะเติมคําว่าซังต่อท้ายลงไปด้วยทีนี้ในการเรียกพ่อเนี่ยชิชิกับโอโตซังจะแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราดูคําศัพท์ในหนังสือเขาจะอธิบายเพิ่มเติมว่าชิชิเนี่ยแปลว่าพ่อแต่วงเล็บเอาไว้ว่าของตัวเองนะครับส่วนโอโตซังแปลว่าพ่อเหมือนกันแต่เขาจะวงเล็บเอาไว้ว่าของคนอื่นแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยในกรณีบางกรณีเราก็อาจจะได้ยินคนญี่ปุ่นเขาเรียกพ่อเขาว่าโอโตซังก็ได้นะครับอันนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีมุมมองเรื่องของคนในคนนอกอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาด้วยเราเรียนภาษาเราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมมันจะแสดงออกมาทางภาษาทีนี้วัฒนธรรมในเรื่องของคนในคนนอกอันนี้มันแสดงออกมาทางภาษาอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนิดนึงเนาะก็คือ อย่างถ้าพูดถึงในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในบ้านนะครับครอบครัวของเราอันนี้ถ้าเราพูดถึงระดับครอบครัวนะครอบครัวคนในก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวของเราส่วนคนนอกก็คือคนอื่นๆนะครับคนที่บ้านอื่นอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าพูดในระดับของโรงเรียนหรือบริษัทหรือองค์กรเนี่ยนะครับคนในก็คือคนที่อยู่ภายในโรงเรียนเดียวกันกับเรามหาวิทยาลัยเดียวกันกับเราหรือว่าบริษัทเดียวกันกับเราส่วนคนนอกก็จะเป็นคนจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้ลองย้อนกลับมาที่ในครอบครัวใหม่ถ้าหากว่าเราอยู่ภายในครอบครัวเพียงอย่างเดียวไม่มีครอบครัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้มันก็จะไม่มีเรื่องของคนในคนนอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนญี่ปุ่นอยู่ภายในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกพ่อเขาแบบยกย่องก็ได้เรียกว่าโอโตซังนะครับหรืออย่างเวลาเรียกแม่นะครับก็จะเรียกเป็นคำนี้คือโอกาซังนะครับคันจิตัวฮาฮะเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาแบบนี้ให้อ่านออกเสียงเป็นโอกาซังนะครับอันนี้คือกรณีที่อยู่ในบ้านตัวเองไม่มีเรื่องของคนในคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากว่าเราออกไปนอกบ้านปุ๊บแล้วเราไปเจอคนอื่นเนี่ยมันจะมีเรื่องคนในคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอหน้าคนอื่นแล้วเราไปคุยกับคนอื่นเนี่ยนะครับถ้าเราคุยถึงพ่อถึงแม่เราให้คนอื่นฟังตรงนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เราเนี่ยถือว่าเป็นคนในแล้วพอเป็นคนในเขาจะมองว่าคนในก็คือตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงตัวเองเราจะไม่ใช้คำยกย่องถูกไหมครับอย่างเวลาเราพูดถึงตัวเราก็ไม่ได้ใส่สังตามหลังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงพ่อถึงแม่ ให้คนอื่นฟังในขณะที่พ่อแม่คือคนในถูกไหมฮะเราก็จะมองว่าตรงนี้ก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นจะไม่ใช้คำยกย่องแต่จะเรียกพ่อว่าชิชิเรียกแม่ว่าฮะฮะนะครับให้คนอื่นได้ยินนะครับแต่เวลาเราพูดถึงพ่อแม่ของเขาเราก็จะเรียกว่าโอโตซังโอกาซังแทนตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าในหนังสือเนี่ยเขาวงเล็บความหมายเพิ่มเติมเอาไว้ว่าโอโตซังกับโอกาซังเป็นพ่อแม่ของคนอื่นนะครับแต่ถ้าอยู่ภายในบ้านอย่างที่บอกก็คือจะไม่มีเรื่องคนไหนคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราจะเรียกพ่อเรียกแม่แบบยกย่องอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่บ้านแต่ละหลังนะครับอันนี้ก็คือวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นเขาเลยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการแสดงออกทางคำพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะครับอย่างบางทีเราไปเจอคนญี่ปุ่นเวลาเขาพูดถึงพ่อแม่ของเขาเนี่ยบางทีเขาก็เรียกโอโตซังโอกาซังเป็นนั่นแหละนะครับอันนี้ครูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเขาอยากจะให้เราสื่อสารกันได้เข้าใจง่ายมากขึ้นก็เลยไม่ได้มีการแบ่งแยกเรื่องคนในคนนอกแบบนั้นเพราะบางทีต่างชาติที่ไม่รู้วัฒนธรรมเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจได้ยากนะครับอันนี้หวังว่าจะเข้าใจเนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวถามครูมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเราจะอธิบายใ
เป็นรายบุคคลไปนะครับตัวที่3นะครับคำที่เราจะต้องรู้จักก็คือโคโตโมะนะครับคือตัวโคนั่นแหละแต่ต้องมีโดโมะออกมาข้างนอกด้วยนะครับนอกตัวคันจิตรงนี้จะแปลว่าเด็กหรือแปลว่าลูกก็ได้นะครับโคอย่างเดียวจะไม่ค่อยใช้นะครับนอกจากเอาไปใช้กับพวกคำบ่งชี้สรรพนามนะครับเช่นโคโนโกะอะโนโกะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเด็กคนนี้เด็กคนนั้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงเด็กเฉยๆหรือลูกเฉยๆนะก็จะใช้เป็นโคโดโมะนะครับส่วนโอโตโกะนะครับที่แปลว่าผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่คำระบุเพศเฉยๆนะครับถ้าเราจะให้เป็นคนผู้ชายนะครับเราก็ต้องเติมคำว่าฮิโตะลงไปข้างหลังด้วยเอาคำว่าโอโตโกะไปขยายก็จะได้เป็นโอโตโกโนโกะหรือถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะได้เป็นโอโตโกโนโกะนะครับก็คือใช้โกะข้างบนตัวเดียวนะครับไม่ต้องใช้โอโตโกโนโคโดโมะอันนั้นยาวไปนะครับอันนั้นตัดทิ้งได้ต่อมาถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็เหมือนกันถ้าจะให้เป็นคนผู้หญิงก็ต้องเรียกว่าโอนาโนฮิโตะนะครับและถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นโอนาโนโคเข้าใจ5ตัวนี้แล้วเนาะถ้าเข้าใจแล้วนะครับอย่าลืมไปฝึกคัดให้จำได้แม่นยำมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนิดหน่อยตัวที่6ตัวนี้นะครับอ่านว่าฮานะฮานะแปลว่าดอกไม้อันนี้จำโดดๆได้เลยตัวเดียวตัวที่2นะครับอ่านว่านะหรือเสียงจีนอ่านว่าเมหมายถึงนามแต่คำที่เราจะได้เจอคำที่เราต้องจำยังไม่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีสีน้ำเงินมาให้เราจำอีกทีนึงตัวต่อมามะเอะนะครับหรือเสียงจีนอ่านว่าเซนแปลว่าด้านหน้านะครับตัวที่9นะครับอันนี้อ่านว่าเทนหมายถึงฟ้าหรือสวรรค์และตัวสุดท้ายของบทนี้ตัวที่10นะครับบทนี้มีเยอะนิดนึงมี10ตัวเลยนะครับอันนี้อ่านว่าคิหมายถึงความรู้สึกแต่ว่าคำที่เราจะต้องจำนะครับจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้นะครับตัวฮานะที่แปลว่าดอกไม้จำไปตัวเดียวเลยส่วนตัวนะที่แปลว่านามกับตัวมาเอที่แปลว่าด้านหน้าเนี่ยจะต้องจำเป็นเซตคู่กันนะครับเอา2ตัวนี้มาผสมกันอ่านว่านามาเอนะครับแปลว่าชื่อปกติแล้วอักษรคันจิครูเคยอธิบายไปว่าถ้าเป็นคำที่มันเป็นคันจิผสมกัน2ตัว3ตัวขึ้นไปเราจะต้องอ่านด้วยเสียงจีนเนาะแต่อันนี้เป็นตัวยกเว้นนะครับมันจะมีบางส่วนที่ยกเว้นเช่นคำนี้นามาเอะอ่านด้วยเสียงญี่ปุ่นทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวที่4กับตัวที่5นะครับอ่านด้วยเสียงจีนะครับเอามาผสมกันนะครับฟ้ากับความรู้สึกเอามารวมกันเป็นคำว่าเทงคิถ้าจะแปลตรงๆตัวก็คือความรู้สึกของฟ้านะครับซึ่งก็หมายถึงอากาศนั่นเองคือฟ้าจะแสดงความรู้สึกออกมาเป็นสภาพอากาศเช่นอากาศแจ่มใสนะครับก็เหมือนเวลาเราแจ่มใสอะไรเงี้ยถ้าฝนตกมืดครึ้มอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งของฟ้าที่แสดงออกมาเพราะฉะนั้นเทงคิเราก็เลยหมายถึงอากาศนะครับอันนี้คันจิ10ตัวของบทที่7มีเท่านี้นะครับ